แม้จะอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบบนรางรถไฟจริงยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทีมวิจัยไม่น้อยเพราะคนไทยเป็นผู้ผลิตเองโดยใช้วัสดุและอุตสาหกรรมในประเทศมาประกอบเป็นตู้รถไฟเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบคันแรกของไทยที่มีความหรูหราและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยชื่อว่ารถไฟสุดขอบฟ้าครับหลังจากที่เราแอคเซสเข้ามาบริเวณในตัวรถนะครับซึ่งเราขึ้นมาจากบริเวณชานสูงนะครับก็เราจะมีลิ้นนะครับลิ้นของพื้นเนี่ยเพื่อที่จะไปรับการก้าวเดินนะครับจากชานสูงเข้ามาเนี่ยให้มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแก็บตัวนี้นะครับเราควบคุมไว้ที่5เซนติเมตรนะครับหรือ50มิลนะครับซึ่งจะทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเข้ามาได้อย่างสะดวกนะครับการออกแบบโครงสร้างของรถไฟตู้นี้ทีมวิจัยบอกว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องเดินทางขึ้นรถไฟได้สะดวกมากขึ้น1ที่นั่งแล้วก็ฝั่ง2ที่นั่งนะครับซึ่งเบาะโซนเนี้ยจะสามารถหมุนได้นะครับก็คือรถไฟเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็หมุนเบาะไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าวิ่งกลับทางเราก็สามารถปรับเบาะให้มันหมุนกลับได้นะครับซึ่งก็มีระบบการเอนเบาะนะครับการเอนเบาะภายในตู้รถไฟสุดขอบฟ้าถูกถอดแบบมาจากเครื่องบินชั้นธุรกิจและรถไฟความเร็วสูงมีที่นั่งผู้โดยสาร25ที่นั่งออกแบบสไตล์ลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่เบาะที่นั่งสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้โดยสารได้มีจอภาพส่วนตัวและสัญญาณ 5G ให้บริการด้านความบันเทิงที่สำคัญรถไฟตู้นี้สามารถทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างมากที่เป็นต้องเป็นไตรธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราถึงแม้มีอุตสาหกรรมหลายอย่างก็จริงแต่เทคโนโลยีที่เราใช้เบื้องหลังอุตสาหกรรมนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เรายืมเข้ามาวันหนึ่งเราต้องคืนเข้าไปทั้งหมดนะครับแล้วอุตสาหกรรมเราจะเข้มแข็งไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่เทียร์หนึ่งซึ่งสามารถออกแบบทดสอบแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์เองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไตรธรรมไม่ได้มีความหมายแค่เราเป็นคนทำเองแต่ทำแล้วต้องได้มาตรฐานแล้วแข่งขันได้ทีมวิจัยบอกว่ารถไฟตู้นี้มีชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยถึงร้อยละ40ส่วนที่เหลือเป็นชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเอาแค่คันเดียวเนี่ยถ้าเรานำเข้าเนี่ยรถคันนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านแน่ๆนะครับแต่เราทำเองเนี่ยต้นแบบเนี่ยรวมลอสรวมนู่นรวมนี่แล้วบวกกำไรพอสมควรแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก32-33ล้านนะครับซึ่งขายจริงอยู่ที่35รวมค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆนะครับประหยัดไปเกิน 30% ต่อ1ตู้นี่คือ direct benefit นะครับที่เราจะซื้อได้ถูกกว่าเพราะว่าเราผลิตเองเราทำเองนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเรานำเข้า50ล้านเราไม่ได้อะไรเลยนะครับรถไฟสุดขอบฟ้าเป็นหนึ่งในงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตโดยฝีมือคนไทยหวังลดต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงและหลังจากนี้จะส่งมอบรถไฟต้นแบบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปเป็นต้นแบบต่อยอดในเส้นทางระยะไกลเส้นทางท่องเที่ยวในเดือนกันยายนนี้สุภัชชาอินทริศไทย PBS รายงาน